แล้วก็ฮาร์โมนิกเมโลดิกเมโลดิกนะคะสเกลเมเจอร์มีชนิดเดียวนะคะไม่มีเมเจอร์เนเจอรัลฮาร์โมนิกเมโลดิกนะมีแค่ชนิดเดียวเรามาดูสเกลเมเจอร์กันก่อนอันนี้คือเมเจอร์สเกลนะคะลักษณะเมเจอร์สเกลครูจะให้ยึดจากสเกล C เมเจอร์เป็นหลักนะคะยึดจากสเกล C เมเจอร์เป็นหลักที่ยึดอันนี้เป็นหลักคือมันเป็นโน้ตเพียวๆค่ะยังไม่มีเครื่องหมายแฟลชชาร์ปกำกับอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูว่าในแต่ละช่วงเสียงเนี่ยค่ะมันห่างกันเท่าไหร่อย่างโน้ตโดโน้ต C ไปหาโน้ต D เนี่ยค่ะห่าง1เสียงD E 1เสียง E F ครึ่ง F G 1 G A 1A B 1แล้วก็ B C ครึ่งถ้าดูตามสเกลดีกรีตามลำดับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็จะเห็นว่าสเกลทางเมเจอร์นะคะเราจะเริ่มจากโน้ตอะไรก็ได้แต่ถ้าโน้ตไหนมันตกมาอยู่ลำดับที่3 4 7 8ต้องทำให้มันห่างครึ่งเสียงให้ได้นะคะที่เหลือก็ต้องทำให้มันห่างเต็มเสียงให้ได้ลักษณะนี้มันถึงจะกลายเป็นเมเจอร์สเกลนะคะจำแค่ว่า3 4ห่างครึ่ง7 8ห่างครึ่งมันก็มาจากคีย์เปียโนเนาะแล้วครับแล้วครับโอเคมันจะมีแป้นสีขาวกับสีดำถ้าเป็นสเกล C นะคะมันจะคือแป้นสีขาวทั้งหมดโดเรมีฟาซอนลาทีโดลำดับที่1 2 3 4 5 6 7และ8วงเล็บ1ไว้ก่อนนะคะอ่ะมาดูค่ะลำดับที่3 4ห่างครึ่งเสียงลำดับที่7 8ห่างครึ่งเสียงจะสังเกตว่าแป้นเปียโนไม่มีคีย์สีดำขั้นเห็นไหมคะจะไม่มีคีย์สีดำขั้นแสดงว่าไอ้2ตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยห่างกันครึ่งเสียงอยู่แล้วแต่ว่าโน้ตโดไปหาโน้ตเลเนี่ยห่างเต็มเสียงมันมีแป้นสีดำขั้นเนี่ยมันคือโครมาติกมันคือตัวครึ่งเสียงนะคะแบบนี้นี่คือลักษณะของสเกลเมเจอร์นะคะคราวนี้ลองมาดูต่อสมมุติว่าครูต้องการเริ่มต้นที่โน้ต F ครูต้องการเริ่มต้นที่โน้ต Fเราทำให้เป็น F major แต่เราไม่รู้ว่าสเกล F major มันติดกี่ชาร์ปกี่แฟตติดชาร์ปไหนบ้างแฟตไหนบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นจากโน้ตฟาค่ะโน้ตฟาต่อขึ้นไปฟาเป็นโน้ตตัวที่1 2ต้องเป็นโน้ตอะไรคะตัวซอนซอนซึ่งมันห่างกัน1เสียงอยู่แล้วป่ะใช่ครับใช่ครับห่างกัน1เสียงอยู่แล้วเพราะมีแป้นสีดำขั้นซอนไปหาลาค่ะต้องทำให้มันห่างเท่าไหร่1เสียง1เสียงก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคราวนี้ต่อไปต้องกันห่างครึ่งเสียงแต่ว่าลาไปหาทีห่าง1เสียงทำไงคะให้ห่างครึ่งเสียง B flat ถอยตัวทีลงมาใช่ไหมคะใช่ค่ะให้มันห่างครึ่งเสียงใช่ไหมคะถอยลงมาให้เป็นตำแหน่งนี้แป้นสีดำตัวนี้นะคะโอเคต่อไป5ค่ะ5คือโน้ต C ใช่ไหมคะลำดับที่5 B flat ห่างจาก D 1เสียงเต็มแล้วแล้วก็ C ไป D 1เสียง D ไป E แล้วก็ E ไป F ห่างกันครึ่งเสียงตามล็อกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น F major ติด B flat 1ตัวนะคะแล้วก็จะได้สเกล F major เพราะฉะนั้นใครที่ไม่คล่องสเกลนะคะให้ตั้งสเกล F ขอโทษทีค่ะให้ตั้งสเกล C major เป็นหลักถูกที่สุดนะคะให้ตั้งสเกล C major เป็นหลักง่ายสุดละใครจำไม่ได้ก็ลองดูที่ตัว4โดเลมีฟาซอนลาทีโดห่างครึ่งมีฟาห่าง
ซอนลาทีติดแฟลตนะคะโดเลมีแล้วก็ฟาก็จะได้ F major นี่เป็น C major อ่ะต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าครูต้องการ E ไม่เอาดีกว่ามีคนหาวด้วยอ่ะต่อไปถ้าครูต้องการโน้ต A ค่ะ A major โน้ตตัวที่2ต้องเป็นอะไรคะตัว T ตัว T ต่อไปต้องเป็น C C C ธรรมดาไม่ได้เพราะว่าใช่เพราะธรรมชาติเพราะธรรมชาติตรงนี้มันห่างครึ่งเสียงอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ใส่ตีชาร์ปเครื่องหมายชาร์ปก็คือผลักไปด้านขวามือเสียงสูงขึ้นครึ่งเสียงโดไปหาเลก็กลายเป็นครึ่งเสียงโดยอัตโนมัติเลไปหามีแล้วก็มีไปหาฟาทำไงคะให้หายฟาชาร์ปเอฟชาร์ปแล้วก็ตีชาร์ปตีชาร์ปหนีแล้วก็เอเอแสดงว่าติดเท่าไหร่คะสามชาร์ปโอ้เก่งจังเลยแสดงว่าติวมาอย่างดีต่อไปค่ะติวมาอย่างดีใช่ไหมไม่ครับอ่ะถ้ามันเป็นแบบ key signatureอ่ะครูถามว่านี่สเกลอะไรติด4ชาร์ป E major ใช่ป่ะ E major E major E major ครับ E major สเกลครับ major สเกลค่ะดีมากค่ะลักษณะการดูนะคะการดูคีย์ก็คือดูที่ชาร์ปสุดท้ายนะคะชาร์ปสุดท้ายมันคือตัวเลให้นับขึ้นไปครึ่งคือตัวเลชาร์ปนับไปครึ่งเสียงเราจะเจอ E บริเวณนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสเกล E major หรือฟาโดหรือ2ชาร์ปสเกลอะไร D major ครับ D major เพราะว่าชาร์ปสุดท้ายมันคือ C sharp ขึ้นไปครึ่งเสียงจะโน้ตเลใช่ไหมคะนี่คือ D major ต่อไปสเกลอะไร G ครับ G ครับ Dเพราะว่าชาร์ปเดียวที่มันมีอยู่คือ F sharp แล้วขึ้นไปที่เทอร์โน G ก็คือสเกล G major วิธีการดูคีย์ง่ายๆสำหรับทางชาร์ปต่อไปทางแฟลตสเกลอะไรคะ E flat major ครับ E flat major E flat major ครับE flat major ดูจากแฟลตสุดท้ายย้อนกลับไปนี่คือชื่อสเกลใช่สเกลอะไรคะ A flat A flat ครับ A flat A flat นะคะดูตามที่โยงเส้นดูจากแฟลตสุดท้ายแล้วก็ย้อนกลับมา1สเกลนะคะถูกต้อง A flat major คนอื่นทันไหมคะทันครับทันครับทันค่ะทันครับโอเคดีมากค่ะคราวนี้ต่อไปเกลไมเนอร์ช้าหน่อยก็ดีโอเคได้ครับได้ครับอาจารย์โอเคได้แล้วนะคะงั้นใครที่ไม่ยังไม่คล่องสเกลนะคะให้จำแพทเทิร์นนี้ไว้ก่อนคือ C major scale แล้วก็เอามาเทียบกันนะคะมาดูที่ accidental ก่อนก็คือเครื่องหมายแฟลตชาร์ปนะคะเครื่องหมายแฟลตชาร์ปแฟลตชาร์ปมันห่างกัน1เสียงเต็มนะคะเพราะมีตรงกลางคือ natural natural ในที่นี้คือพวกนี้ค่ะโน้ตเป็นโน้ตเนเจอรัลทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่ก็คือเครื่องหมายชาร์ปมีหน้าที่แปลงเสียงให้สูงขึ้นคือดันไปด้านขวาถ้าเครื่องหมายแฟลตก็คือดันโน้ตให้ต่ำลงครึ่งเสียง
ไปด้านซ้ายนะคะนึกถึงคีย์เปียโนไว้เสียงต่ำอยู่ซ้ายมือเสียงสูงอยู่ขวามือนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการแปลงโน้ตคือสมมติว่าถ้าโน้ตนี้คือ B flat เอาไม่เอาดีกว่าเอาถ้าโน้ตนี้ขึ้นครึ่งทำไงคะเซนเนเจอรัลต้องเป็นเนเจอรัลก่อนใช่ไหมคะไปปรับเป็นชาร์ปเลยไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นเนเจอรัลก่อนเนเจอรัลใช่แล้วถ้าต้องการปรับขึ้นอีกครึ่งเสียงค่อยไปใส่ชาร์ปนะคะคราวนี้อันนี้ก็เหมือนกันมาดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งค่ะใครที่ไม่คล่องตั้งสเกล C อย่างนี้ไปก่อนนะคะแล้วถ้าครูถามว่านี่คือถ้าเราต้องการ E flat major scale แต่ไม่รู้ว่ามันติดกี่ flat นะคะก็ตั้ง E flat เป็นโน้ตตัวที่1แล้วก็ไล่โน้ตขึ้นไปเลยค่ะจากตัด flat ออกก่อนก็ได้มีขึ้นไปเป็นฟาถูกไหมคะมีฟาครูลบตรงนี้ให้ก่อนสมมติตรงนี้ไม่มีโน้ต flat มีกับฟาปกติมันห่างครึ่งถูกไหมคะแต่เมื่อกี้เราต้องการสเกล E flat major ตั้งต้นด้วย E flat มันถอยลงมาไปอีกครึ่งนึงแปลว่ามันก็จะห่างมันห่าง1เสียงอยู่แล้วใช่มันก็จะเป็นนี้ครึ่งบวกครึ่งเป็น1นะคะต่อไปฟาไปหาซอนซึ่งตำแหน่ง2 3ต้องห่าง1เสียงเต็มฟาซอนห่าง1เสียงเต็มอยู่แล้วใช่มั้ยคะต่อไปซ่อนได้ฮะลาทำยังไงให้ห่างครึ่งคะเพราะมันไปตกตำแหน่งที่3 4เหมือนข้างบนทำภาพให้เหมือนข้างบนทำไงใส่ใส่ดึง A ไปทางซ้ายใช่ไหมคะเราเปลี่ยนตัวนี้ได้แต่เราเปลี่ยนตัวนี้ไม่ได้ถ้าเราขยับซ่อนอีกที่เราทำมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มันจะเคลื่อนทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนตัวขวามือดีที่สุดนะคะพอ A ไปแฟลตลงมาเหลือครึ่งเสียงละต่อไปก็เป็น Bคราวนี้ A กับ B อ่ะA กับ B มันห่าง1เสียงเต็มแต่เราแฟลตลงไปแล้วใช่ไหมคะแฟลต B ตามลงมาเหมือนเราเล่น A ไป B ห่าง1เสียงแต่ว่าถ้า A มันถูกแฟลตมาตรงนี้ใช่ไหมคะแล้ว B อยู่ตำแหน่งนี้มันจะกลายเป็น1เสียงครึ่งทันทีมันเกินนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตามแฟลตลงมาขยับลงมาเหมือนเป็นเหมือนคนเนี้ยค่ะเหมือนมีคน1คนห่างกันเท่านี้คนนี้ขยับออกมาใช่ไหมคะขยับให้ห่างออกมามันก็จะห่างขึ้นคนนี้ก็ต้องตามเข้ามาโดยการใส่เครื่องหมายแฟลตหรือขยับไปด้านขวาเขาก็ต้องใส่ชาร์ปตามไปด้วยนะคะเพื่อให้มันห่างเท่ากันลักษณะนี้นะคะต่อไปทีโดทีแฟลตโดห่างกัน1เสียงเต็มอยู่แล้วโดไปหาเลก็1เสียงเต็มเรต้องไปจบที่ E flat เท่านั้นมันถึงจะได้ครึ่งเสียงเห็นไหมคะ7 8ห่างครึ่งใครยังไม่คล่องก็เทียบสเกล C เป็นหลักนะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะ